หลวงปู่ภูพระอัศจรรย์103ปีอัตโนประวัติของหลวงปู่ภูจันทเกษโรหลวงปู่ภูหรือท่านพระครูธรรมนุสรท่านที่กำเนิดเมื่อพ.ศ.2373ณตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากโยมพ่อชื่อนายคงส่วนโยมแม่ชื่อนางพออายุได้9ปีท่านกบฏเข้าสู่ร่มกาสาวพัสที่วัดท่าแคจนเมื่ออายุย่างเข้า23ปีจึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อบวชแล้วท่านก็จำพรรษาที่วัดท่าคอยระยะหนึ่งจากนั้นจึงได้ออกธุดงค์ไปพร้อมกับหลวงปู่ใหญ่โดยได้ธุดงค์ล่องจากเมืองตากลงมากรุงเทพเมื่อถึงกรุงเทพแล้วท่านได้พำนักอยู่แถวบางขุนพรหมในสมัยก่อนนั้นการเดินทางและความสะดวกสบายแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมากท่านต้องบุกป่าฝ่าดงกว่าจะได้ถึงที่หมายท่านเลือกพำนักอยู่ชายแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนหนึ่งท่านนิมิตไปว่ามีคนเอาตราแผ่นดินสามดวงมาให้เมื่อท่านตื่นขึ้นก็ได้พยากรณ์ตัวเองเอาไว้ว่าจะมีอายุยืนถึง103ปีเศษและก็เป็นจริงดังว่าถึงแม้จะเฉียดไปบ้างกล่าวคือท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่6พฤษภาคม2476ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน6ปิรกาเวลา 1:15 นนับอายุได้100ปีท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะเกดก่อนต่อมาอยู่ที่วัดสามปลื้มและต่อมาที่วัดม่วงแคและวัดมอลีโลกยารามจากบันทึกของศิษย์รุ่นสุดท้ายที่อยู่ปรนิบัติรับใช้หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าตอนที่หลวงปู่ทุดงลงมาจากจังหวัดตากนั้นได้มาพร้อมกับพระอาจารย์สองท่านคือท่านแรกหลวงปู่ใหญ่ที่ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารต่อจากเจ้าคุณอรัญยิกส่วนพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งนั่นก็คือท่านเจ้าคุณสมเด็จตนเองจากบันทึกนี้ยังกล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากหลวงปู่ฝันว่าได้ตราแผ่นดินสามดวงแล้วทั้งสามองค์จึงตกลงใจที่จะสร้างผงวิเศษร่วมกันผงวิเศษที่ว่าก็คือผงมหาราชผงอิทิเจผงปัทมังสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้ไปส่วนหนึ่งอีกสองส่วนหลวงปู่ใหญ่ได้มอบให้หลวงปู่ภูเก็บไว้เมื่อปีพ.ศ.2432หลวงปู่ได้จำพรรษาที่วัดอินทรารามหรือปัจจุบันชื่อว่าวัดอินทรวิหารต่อมาอีก3ปีท่านได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมานุโกณแต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าท่านได้รับเมื่อปีใดแต่มีหลักฐานอยู่อย่างที่พอจะยกขึ้นสมอ้างได้นั่นก็คือข้อความในศิลาจารึกเกี่ยวกับการสร้างพระศรีอริยเมตไตรจารึกไว้เมื่อปีพ.ศ.2413และจากข้อความที่ว่าบนศิลาจารึกนี้ก็คือถึงพ.ศ. 2463ท่านพระครูธรรมานุกูลปู่ผู้ชราภาพอายุ91พรรษาท่านได้ยกเป็นกิตติมศักดิ์อยู่ในวัดอินทรวิหารท่านจึงมอบฉันทาให้พระครูสังฆบริบาลปฏิสังขรณ์ต่อมาจนสำเร็จนี่ก็คงพอเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก่อนปีพ.ศ. 2413ซึ่งในปีนั้นเองท่านได้รับเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ของวัดอินทรวิหารเนื่องจากท่านชราภาพมากประมาณปีที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้จนถึงมรณภาพได้นานถึง32ปีหลวงปู่ภูท่านมีความเพียรเป็นเลิศมีความอดทนเป็นเอกท่านชอบธุดงค์เป็นกิจวัตรและเมื่อท่านมีเวลาว่างหากไม่ไปเดินธุดงค์เวลาส่วนใหญ่หลวงปู่ภูมักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำวิชาที่ท่านได้เล่าเรียนนั้นจากบันทึกของศิษย์บอกว่าท่านสำเร็จถึง6วิชาด้วยกันซึ่งในแต่ละวิชาต้องใช้เวลาเรียนถึง10ปีบางวิชาต้องใช้เวลาถึง11ปีวิชา6อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางพุทธและทางไสยรวมแล้วเป็นเวลา71ปีวิชาที่ว่า6อย่างก็คือ1เมฆมีความหมายคือการอธิษฐานด้วยบริกรรมด้วยมนต์ทำให้เงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศจากนั้นค่อยพิจารณาดูว่าคนเจ็บนั้นเป็นโรคอะไร2วิชากสิณมีความหมายคือสมถกรรมฐานหมวด1ว่าด้วยอารมณ์ที่กำหนดธาตุ4คือปฐวีอาโปเตโชวาโย
วิชาที่3คือสันโดษวิชาที่4สมถกรรมฐานวิชาที่5วิปัสสนากรรมฐานวิชาที่6น้ำมนต์เดือดวิชาที่หลวงปู่เล่าเรียนนั้นเป็นวิชาทั้งในด้านโลกิยะและโลกุตระวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับโลกิยะคือวิชาเมฆหรือเมฆฉายวิชากสิณวิชาสมถกรรมฐานและอาถรรพ์เวทส่วนวิชาวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นวิชาชั้นโลกุตระคือวิชาที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นการดำเนินตามรอยบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นกรรมวิธีหรือวิชาเดียวที่ไม่ได้มีในศาสนาอื่นถ้าจะสรุปว่าหลวงปู่ทรงเพียรเรียนไปเพื่ออะไรนั้นก็บอกได้ว่าเพื่อช่วยทุกข์ของคนทั้งหลายทั้งปวงที่เดือดร้อนอีกประการก็คือเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความหลุดพ้นด้วยที่กล่าวว่าหลวงปู่มีความเพียรและความอดทนสูงนั้นก็คือท่านมักจะบำเพ็ญเพียรหลังจากฉันมื้อเช้าแล้วคือท่านจะฉันมื้อเช้าเพียงมื้อเดียวเป็นเอกาอาหารของท่านส่วนมากเป็นกล้วยน้ำว้าผลงามๆ2ผลและต้องเป็นกล้วยสุกที่งอมจัดแล้วเท่านั้นท่านว่าเป็นสมเมืองไทยอาหารอย่างอื่นเป็นอาหารที่บิณฑบาตได้หรือมีผู้นำมาถวายและที่เจ้าฟ้าสมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิจให้คนนำมาถวายเป็นประจำนอกจากกล้วยน้ำว้าที่โปรดปรานแล้วยังมีทุเรียนมังคุดอาหารคาวมีลิ้นหมูจิ้มน้ำปลาและชอบกินเผ็ดพริกขี้หนู1กำมือเอามาทำน้ำจิ้มแล้วหัวหมูที่มีคนนำมาถวายท่านเรื่องโรคฝีท่านมีความสามารถเป็นพิเศษและไม่ต้องอาศัยยาใดๆท่านมีวิธีการรักษาแบบแปลกๆที่บอกเลยว่าแพทย์สมัยใหม่ยังงงและทึ่งนั่นก็คือเมื่อมีคนไปขอให้ท่านรักษาฝีท่านจะถามก่อนว่าจะเอาแตกหรือจะเอายุบเพื่อท่านจะได้ทำตามคำขอของผู้ป่วยในรายที่ขอให้ท่านทำให้ฝีแตกนั้นเมื่อลาท่านกลับแล้วยังเดินไม่พ้นเขตวัดฝีมักจะแตกทุกรายทีนี้มาดูความเมตตาต่อสัตว์กันบ้างเขาว่าท่านมีบารมีเมตตาที่จะทำให้สัตว์เข้าใกล้ท่านและไม่เกรงกลัวทุกๆเช้าหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วจะมีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ต้นพิกลแล้วบินมาเกาะที่หน้าต่างท่านเป็นประจำแล้วท่านก็ปั้นข้าวเสกยืนให้กาจะบินมาคาบข้าวปั้นที่มือท่านท่านจะตบหัวมันก่อนจะบินจากไปเป็นอย่างนี้ทุกวันมีวันหนึ่งท่านลงมาเดินหน้ากุฏิยืนดูลูกไก่ที่ออกมาจากไข่ใหม่ท่านให้สิทธิ์อาคสารมา1กระป๋องโปรยให้ลูกไก่กินท่านยืนดูสักครู่และก่อนไปท่านก็พูดว่ากูไปแล้วนะพอท่านออกเดินเท่านั้นลูกเจี๊ยบก็วิ่งตามท่านเป็นพรวนแม่ไก่จะร้องเรียกลูกอย่างไรมันก็ไม่กลับไปหาพอท่านเห็นเท่านั้นจึงพูดว่าเอ้าตามกูมาทำไมไปโน่นไปตามแม่มึงนั่นแหละลูกไก่จึงได้กลับไปหาแม่มันด้วยเมตตาที่ท่านมีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้ร่ำรวยหรือยากจนท่านให้โดยไม่ยกเว้นอีกทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะร้ายหรือไม่ท่านก็เมตตาแก่มันจนตัวมันกลับเดินเข้ามาท่านใกล้ๆเพราะมันมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งบอกว่าหากอยู่ใกล้ท่านจะไม่มีอันตรายใดๆนั่นเองในปีพ.ศ. 2416ปีรกาได้เกิดโรคอหิวาราบาด ที่คนสมัยก่อนเรียกกันติดปากว่าโรคหาหรือปวงในปีนั้นก็คือปีรกาหาใหญ่ด้วยว่ามีคนเสียชีวิตกันมากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวารีวชิราลงกรณ์ได้ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุบัญชีน้ำฝนเล่ม3ว่าระกาความไข้คนตายนับได้เกือบใกล้ 4,000 เบาน้อยกว่าหาเท่าลดกันมาโรงก่อนนั้น101บัญชีเขาจดเอาไว้มากกว่าครั้งนี้6เท่าเป็นไปพอฉันเอกาเสร็จท่านจะเข้าไปในพระอุโบสถลั่นดาลเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนการเจริญภาวนาท่านจะสวดมนต์14ผูก7เที่ยวและปฏิบัติวิปัสสนาหรือสมถกรรมฐานการเจริญภาวนาในตอนต้นท่านจะทำตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเที่ยงพอปืนเที่ยงยิงปังกุ้งไหหลังทุกทีในสมัยก่อนเขาจะบอกเวลาด้วยการยิงปืนพอเปลี่ยนการปกครองแล้วจึงเลิกไปพอพักเที่ยงสักพักจึงเจริญภาวนาไปถึงค่ำจะรับแขกหรือบำบัดความเดือดร้อนให้ผู้อื่นในเวลากลางคืนถ้าไม่มีแขกก็ภาวนาจนถึงตีหนึ่งท่านจะทำเช่นนี้โดยสม่ำเสมอถึงแม้ว่าท่านจะชราภาพลุกไปบวชไม่ไหวท่านก็ยังใช้วิธีการนอนภาวนาแทนแม้ในยามที่หลวงปู่อาพาธท่านไม่เคยสักครั้งที่จะร้องครวญครางมีแต่จะเจริญภาวนาเพื่อระงับเวทนาให้ดับไปเองจิตของท่านมุ่งมั่นอยู่ในทางธรรมและการเจริญภาวนายามหลับท่านยังละเมอคำว่าอรหังอรหังทุกครั้ง
ครั้งหนึ่งท่านเคยเปิดก้นให้ศิษย์ของท่านดูแล้วถามว่าลักษณะก้นของท่านเป็นอย่างไรศิษย์ก็ว่าก้นของท่านด้านเหมือนกับก้นลิงท่านก็บอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้ดีแล้วจะได้ดีเมื่อไรคนเป็นอาจารย์เขาจริงอย่างเดียวไม่พอต้องจังด้วยคือต้องทั้งจริงและจังหากพูดถึงความเมตตาแล้วท่านมีอย่างมากมายมหาศาลและเห็นได้ชัดทั้งมนุษย์สัตว์ผู้ที่ไปหาท่านนั้นจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยไม่สนใจว่าผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนอย่างเช่นบันทึกของศิษย์คนหนึ่งเขียนไว้ว่าก่อนข้าเป็นศิษย์ได้ถวายตัวเป็นลูกและรับปฏิบัติมาแต่ต้นจนอวสานข้าได้เห็นองค์ท่านช่วยทุกแก่สัตว์มนุษย์ทุกรูปทุกวัยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเสมอกันหมดแม้จะเป็นเจ้าจอมหรือขุนนางชั้นสายสะพายพานทองจนถึงยาจกเห็นใจข้าจึงปรับปลื้มในองค์ท่านมิรู้หายตราบเท่าวันนี้มีคนมาขอเครื่องรางของขลังพระเครื่องเพื่อรักษาโรคทางอาคมจนถึงผู้ที่ถูกกระทำย่ำยีถูกคุณใสท่านก็บำบัดรักษาให้ทุกคนทุกรายไปอีกทั้งท่านยังไม่เคยแสดงอาการเบื่อหน่ายรำคาญหรือแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเห็นนอกจากนี้ท่านยังไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากผู้มาหาท่านเพราะท่านรักษาเปล่าๆด้วยถือเมตตาเป็นหลักเดือน8ข้างขึ้นเกิดไข้ในวัดม้วยวันละคนตั้งแต่2ค่ำดน6เว้นศิษย์พระวอดวายชนถึง4แถวนาบางพวกไกลโรคเว้นชีพตั้งยังเหลือจนเสร็จพระเด็จสิ้นปิรกาโรคป่วงเกิดมีมาทั่วด้านน้ำน้อยไม่เข้านาเสียมากเที่ยวแหในทุ่งรวงข้าวม้านใครกล้านาเสียตอนนั้นหลวงปู่อยู่ที่วัดสะเกษท่านว่ามีผู้คนล้มตายมากมายและที่วัดยังใช้วิธีเชื่อศพให้แร้งกินแทนการเผาหรือการฝังด้วยสเปรย์นำศพมากองไว้แล้วเชือดให้แร้งที่เกาะบนต้นไม้บางตัวก็บินลงมาที่กองศพจิกกินเนื้อศพหากไม่ทันใจมันก็ถึงศพแทนกินเนื้อที่เชือดให้ท่านเล่าว่าในยามดึกสงัดทุกๆคืนท่านจะถือเทียนจุดเข้าไปในป่าช้าเพื่อเดินจงกรมท่านจะเดินจงกรมรอบๆป่าช้าเพราะเป็นที่สงัดปลอดผู้คนเหมาะอย่างยิ่งแก่การบำเพ็ญเพียรสมณธรรมส่วนในเวลากลางวันสัปเหร่อเจ้าศพมากองสุมไว้ที่โกดังเก็บศพจะกองไว้อย่างเรียราดในคืนวันหนึ่งท่านเดินจงกรมมาถึงโกดังเก็บศพแห่งหนึ่งท่านเจ้าเทียนส่องดูศพต่างๆบางรายที่ท่านสงสัยก็เปิดดูก้นศพหากร่างใดทวารยังไม่เปิดท่านจะลากร่างนั้นมาเรียงกันถ้าศพใดทวารเปิดเท่านิ้วก้อยท่านก็ปล่อยทิ้งไว้และท่านก็พบร่าง6ร่างที่ทวารยังคงปิดอยู่ท่านจึงทำน้ำมนต์ที่หน้าโกดังนั้นแล้วอ่านน้ำมนต์ที่ท่านทำขึ้นนั้นหยดเข้าไปในปากของศพทั้ง6ร่างท่านจะนั่งคอยดูอาการจนเกือบใกล้สว่างถึงเวลาตีห้าพอร่างทั้ง6ฟื้นคืนสติท่านสั่งให้เด็กไปต้มข้าวต้มมาโดยท่านจะเสกข้าวสารก่อนจะให้นำไปต้มเมื่อได้ข้าวต้มมาแล้วท่านก็นำมาหยอดให้กินจนครบทุกคนซึ่งปรากฏว่าคนทั้ง6นั้นหายและมีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งนั่นเพราะคนทั้ง6ยังไม่ถึงที่ตายประกอบกับได้เมตตาและอาคมช่วยจากหลวงปู่โพเหตุการณ์ต่อมาเป็นเรื่องการทำดีจนเทพพยดาโปรดเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านชราภาพมากแล้วตอนนั้นท่านกำลังสวดมนต์อยู่ในกุฏิของท่านเป็นเวลาดึกสงัดมากท่านสวดเสียงดังมากส่วนลูกศิษย์ก็กำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีวัตถุอะไรไม่รู้ตกลงมานอกฌานเสียงดังมากจนทุกคนตกใจแล้วหลวงปู่ก็ตะโกนออกมาว่าไอ้มึงไปหยิบของที่นอกฌานมาทีกูสวดมนต์ดังๆเทวดาท่านให้รางวัลมาพอลูกศิษย์ไปที่นอกฌานต่างต้องประหลาดใจเพราะวัตถุที่ตกลงมาที่นอกฌานคือพระพุทธรูปบูชาเป็นพระพุทธรูปหินน้ำค้างสีขาวมีสีน้ำตาลคล้ำผ่านในบางแห่งจึงนำให้หลวงปู่พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธศิลปะสมัยเชียงแสนหรือลังกามีหน้าพระเพลากว้าง 7.4 ซนติเมตรสูง 9.1 ซนติเมตรและที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือพระพุทธรูปที่ตกลงมาอย่างแรงนั้นไม่บุบสลายหรือแตกหักแต่อย่างใดนอกจากมีรอยร้าวตามธรรมชาติของหินเท่านั้นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเป็นไข้สูงมากลูกศิษย์ที่เป็นหมอจะสวนทวารเพื่อช่วยท่านขับถ่ายได้เพราะเมื่อถ่ายแล้วไข้จากทุกเราแต่ท่านกลับไม่ยอมให้สวนสั่งให้ศิษย์ไปซื้อผลมะตูมสุกมา1ผลเมื่อได้ผลมะตูมมาท่านให้ผ่าออกและบริกรรมจากนั้นใช้ช้อนตักเนื้อมะตูมสุกฉันเพียง3คำแล้วที่เหลือให้ศิษย์ผู้นั้นกินเสียเวลาที่ท่านฉันประมาณ1ทุ่มหลังจากฉันแล้วประมาณ1ชั่วโมงท่านก็ถ่ายไข้จึงลด
ส่วนศิษย์ผู้นั้นกินมากกว่าท่านจึงเกิดความกังวลว่าหลวงปู่ฉันเพียง3คำใน1ชั่วโมงก็ถ่ายแต่ตนกินเข้าไปเยอะกว่าทว่าเหตุการณ์กลับตรงกันข้ามเพราะศิษย์คนนั้นท้องผูกไปถึง3วันท่านจึงพูดกับศิษย์ว่าของทุกสิ่งขึ้นอยู่กับกำหนดจังหวะและเวลาวันหนึ่งท่านอารมณ์ดีจึงเอ่ยถามศิษย์ที่เป็นหมอว่าเขาว่ามึงเป็นหมอหรือเขาตอบว่าพอมีความรู้อยู่บ้างท่านจึงถามต่อไปว่ามึงตรวจกูได้ไหมพอศิษย์คนนั้นตอบว่าได้ท่านก็นอนพิงหมอนขวานเพื่อศิษย์ตรวจลมศิษย์ที่เป็นหมอเอามือจับชีพจรของท่านที่ข้อมือซ้ายก็ไม่พบขวาก็ไม่พบมาจับที่ศูนย์เหนือสะดือก็ไม่พบอีกเขาจึงดูนาฬิกาปรากฏว่าเวลาผ่านไป20นาทีถึงจะจับชีพจรได้เท่านั้นเองท่านก็สะบัดมือลุกขึ้นถามศิษย์ว่ายังไงมึงตรวจลมกูได้ไหมทุกศิษย์จึงตอบว่าตรวจไม่พบท่านจึงพูดต่อไปว่าถ้างั้นมึงก็หมอลาข้างนี่แหละเขาเรียกว่าลมกองละเอียดเขาทำให้เดินตามผิวหนังมันยากหรือง่ายวะวันหนึ่งท่านเห็นศิษย์ของท่านเกิดเศร้าโศกจึงถามถึงสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นศิษย์ผู้นั้นก็บอกว่าตนได้เกิดไปรักใคร่สาวคนหนึ่งที่มีรูปงามและมีฐานะดีมากแต่นางไม่รับตอบทางนี้เพราะมีผู้ชายหลายคนที่ต่างมีฐานะดีๆมาติดพันเธอเช่นกันเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านจึงให้ศิษย์ยืนยันว่าเมื่อได้แต่งงานแล้วจะต้องเลี้ยงดูไม่ทอดทิ้งหรือนอกใจเขาก็ให้คำมั่นสัญญารับปากกับท่านหลวงปู่จึงให้ศิษย์ไปซื้อขี้ผึ้งสีปากมา1วงเมื่อได้มาแล้วท่านจึงบอกว่าเอ้ามึงสีปากเข้าสีจากซ้ายไปขวานะลูกศิษย์คนนั้นก็งงมากเพราะสีผึ้งที่ซื้อมานั้นหลวงปู่ไม่ได้เสกแต่อย่างใดด้วยความเกรงใจท่านจึงทำตามและไปบ้านหญิงที่รักตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มร้านของเธอยังไม่ปิดเมื่อไปถึงก็พบชายคนหนึ่งแต่งตัวด้วยแพรพันอย่างดีจอดรถฟอร์ดตอนเดียวประทุนผ้าใบเทียบหน้าร้านคุยกับเธอด้วยความสนิทสนมเธอเตรียมจะปิดร้านเพื่อขึ้นไปแต่งตัวและออกไปดูละครแม่บุญนาคด้วยความเชื่อมั่นในหลวงปู่เขาเดินเข้าไปใกล้บันไดและกระซิบกับเธอว่าคุณครับผมรักคุณแทนที่เธอจะยิ้มหรือพูดคุยกับเขาเหมือนเดิมเธอกลับพูดงุ่นว่าบ้าแล้วก้าวเท้าขึ้นชั้นบนโดยไม่สนใจเขาเลยเขาเห็นเช่นนั้นก็เกิดความเสียใจมากรีบนั่งรถแจ็คกลับไปวัดหาหลวงปู่ทันทีหลวงปู่เห็นเข้ามาและทำหน้าเศร้าสร้อยก็เลยหัวเราะถามว่าเป็นไงวะเรียบร้อยสมหวังแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยไปแล้วครับก็หาว่าผมบ้าท่านโกรธมากและพูดว่าไอ้โง่ก็มึงยังไม่ได้ใช้ขี้ผึ้งที่ซื้อมาสีปากนี่มึงมันดื้อรั้นโง่ที่สุดเดี๋ยวเหอะก็ไม่ช่วยเสียนี่แต่เอาเธอเอาเธอเมื่อชาติปางก่อนมึงทำบุญร่วมกันไว้กูจะช่วยเอาขี้ผึ้งมาสีใหม่สีจากซ้ายไปขวาใหญ่ข้ามศูนย์ปากเขาก็ทำตามและท่านก็บอกให้ไปใหม่และพูดแต่คำว่ารักแต่ไม่มีเงินขอมีแต่กระดูกเพียงอย่างเดียวห้ามพูดเป็นอื่นเด็ดขาดลูกศิษย์ก็รีบนั่งรถแจ็คไปที่บ้านผู้หญิงทันทีซึ่งบ้านอยู่ที่บางลำพูพอไปถึงเป็นขณะเดียวกับที่เธอแต่งตัวเสร็จและลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายพอดีเขาก็ตรงไปจับมือเธอและพูดตามที่หลวงปู่บอกไว้หญิงสาวมีอาการหน้าแดงเม้มริมฝีปากด้วยความเขินอายหัวใจเต้นระรัวเธอไม่คาดคิดมาก่อนผมยิ้มและพูดว่าคุณพูดจริงหรือเล่นเขาก็ตอบตามที่หลวงปู่สั่งไว้ให้พูดไว้แต่ว่าจริงรักแต่ไม่มีเงินขอไม่แต่กระดูกเธอร้องเรียกเด็กมาและบอกคนรับใช้ว่านี่หนูไปบอกคุณหลวงที่หน้าร้านว่าฉันไม่ไปดูละครแล้วปวดศีรษะมากอยากจะนอนพักผ่อนมากกว่าเมื่อบอกเสร็จทั้งสองหนุ่มสาวก็ไปเที่ยวกันตามลำพังต่อมาภายหลังก็แต่งงานกันสมความตั้งใจในวันแต่งงานของลูกศิษย์คนนี้ท่านได้สร้างไม้ครูมอบให้แก่คู่สมรสท่านใช้ไม้พยุงเป็นเปลือกนอกต่างจากไม้ครูวัดอื่นๆปรากฏว่าทั้งคู่ทำมาค้าขายดีมากจนต่อมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีและทั้งคู่ก็อยู่ครองรักกันเรื่อยมาครั้งหนึ่งมีการฉัปนกิจศพหลวงปู่ใหญ่มีการจัดงาน3วัน3คืนมีมหรสพตามประเพณีและงานค่อนข้างใหญ่เพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหามาก
ในวันเผามีการเผาหลอกตอน4โมงเย็นก่อนจะเผาจริงตอน2ยามเพราะชาวบ้านนอนกันหมดแล้วกลิ่นจะไม่ได้รบกวนเผากันกลางแจ้งไม่มีเตาเผาอย่างปัจจุบันอีกอย่างพระลูกศิษย์ลูกหาจะได้เผากันอย่างทั่วถึงอีกประการเพื่อเป็นการอดฝีมือของช่างสลักหยวกเผาจริงกินเวลาตั้งแต่2ยามจนล่วงเข้า2ชั่วโมงกระดูกทุกส่วนต่างได้ไหม้หมดแล้วเหลือแต่กะโหลกศีรษะยังไม่ไหม้หัวกะโหลกก็ลุกแดงโชนทั้งคงรูปเดิมอีกด้วยสับเปลือยใช้3ง่ามและมีโต้ฟันแรงแต่ฟันจนอ่อนแรงก็ไม่เข้าและไม่เกิดอะไรขึ้นยังคงรูปเดิมจนสับเปลือยต้องมาขอขมาด้วยเห็นว่าอัศจรรย์เกิดขึ้นและจะเป็นบาปแก่ตนเองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้สับเปลือยจึงขึ้นไปกราบเรียนหลวงปู่ภูให้ทราบท่านก็รีบครองผ้าสังฆาฏิเดินลงมาสั่งหน้าสับเปลือยว่าเอาเอ็งไปเอาก้านกล้วยไม้กูสักศอกเถิดเขาคอยข้าข้าก็ลืมไปมัวสดมนเสียเพลินเมื่อรับการกล้วยแล้วท่านก็เดินไปที่เชิงตะกอนเอามือที่ถือการกล้วยทิ่มลงไปกลางกระหม่อมแล้วสวดภาวนาว่าจุติจุติพระอรหังจุติตังเป็นสุขเป็นสุขเถิดเท่านั้นเองทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างต้องตกตะลึงเพราะพอหลวงปู่พูดจบกะโหลกของหลวงปู่ใหญ่ก็แตกละเอียดทันทีท่านก็เดินขึ้นกุฏิไปโดยไม่พูดอะไรอีกเรื่องของการหยั่งรู้ความตายยังมีอีกเรื่องนั่นก็คือท่านรู้วันตายของท่านเองโดยปกติคนชรามักจะมีกระถนประจำตัวไว้ปัสสาวะวันหนึ่งท่านส่งกระถนนิสิตเพื่อถ่ายสกระถนใบใหญ่ท่านถามว่ามีฟองไหมลูกศิษย์ตอบว่าไม่มีฟองท่านจึงพูดต่อไปว่านี่นะมึงจำไว้คนแก่เมื่อเยื่อหมดฟองแล้วหรอกก็ไม่ช้าสัญญาณมรณะจะมาถึงเมื่อมันมาแล้วจะต้องลามึงไปหลังจากที่ท่านพูดกับลูกศิษย์ได้ไม่นานก่อนจะป่วยหนักนั้นเป็นฤดูหนาวปีพ.ศ. 2476ท่านนั่งอยู่บนเตียงนับนิ้ว3นิ้วแล้วพูดพึมพำคล้ายกับพูดกับตัวเองว่าวันเสาร์ค่ำคืนเดือน6เวลา 18:00 น.ล่วงแล้วขณะที่ท่านพูดอยู่ในเดือน3พูดซ้ำไปซ้ำมาจนศิษย์ถามทำนองล้อเลียนท่านว่าหลวงปู่จะทำอะไรทำบุญอายุครบ100ปีอีกหนหนึ่งหรือครับผมจะได้ไปเรียนขุนนางที่เขาเป็นลูกศิษย์ให้รู้ไว้ท่านกลับชี้หน้าแล้วด่าว่าไอ้โง่ไอ้โง่แล้วท่านก็นับนิ้วพูดพึมพำอีกศิษย์ถามอีกก็ถูกด่าอีกคราวนี้ท่านพูดว่าไอ้โง่มรณะสัญญาของข้ามาถึงแล้วข้าต้องลามึงไปมึงอย่าเสียใจนะเรื่องนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะถึงแม้ท่านจะชราภาพมากแต่ท่านก็ยังคล่องแคล่วเหมือนหนุ่มผนวกกับท่านก็ไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนด้วยต่อมาอีก2เดือนคือเดือน5ตอนเช้าท่านกำลังฉันเช้าอยู่หยิบช้อนขึ้นตักแกงพอยกขึ้นซดช้อนก็หลุดมือท่านหงายหลังพิงหมอนขวานและปากท่านกระเบี้ยวอันเป็นโรคอัมพาตต่อมาถึงเดือน6พอมาถึงวันเสาร์ค่ำคืนพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงเวลา 1:15 นาทีท่านมีอาการหอบและหัวดับมีพวกลูกศิษย์คอยเฝ้าพยาบาลได้ยินเสียงหลังคาสังกะสีของกุฏิที่ท่านนอนป่วยนั้นดังสนั่นหวั่นไหวราวกับลูกระเบิดลงดังสนั่นสั่นสะเทือนไปทั้งกุฏิหลังจากนั้นอีก5นาทีท่านก็สิ้นลมด้วยอาการอันสงบโดยไม่มีเวทนาหรือวิบากให้เห็นเลยวันที่ท่านจากไปก็ตรงกับที่ท่านบอกศิษย์ไว้ในเดือน3คือวันเสาร์ค่ำคืนเดือน6เวลา 18:00 น.ล่วงแล้วท่านมรณภาพทางจันทรคติปีรากาวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน6เวลา 1:15 นาทีตรงกับวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2476ถ้านับทางสุริยคติรวมอายุได้103ปีเศษหรือ104โดยปีนั้นตรงกับที่ท่านเคยพยากรณ์ไว้เมื่อคราวฝันว่าได้ตราแผ่นดิน3ดวง